สวัสดีครับกลับมาพบกับ Market Summary by ี่บายสบตประจำเย็นวันที่14ธันวาคม2563นะครับวันนี้ต้องบอกว่าดัชนีเหมือนกับจะหมดแรงนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคือปิดลบไปที่6.54จุดนะครับหรือประมาณ0.44%นะครับมาอยู่ที่ระดับ1476.13ซึ่งจากเปเปอร์ที่เราคุยกันไว้ในช่วงเช้าเนี่ย รวมถึงช่วงบ่ายที่มีการอัปเดตนะครับต้องถือว่าการปรับตัวลงมาถึงระดับนี้เนี่ยยังยังยังถือว่าอยู่ในระดับที่ยังพอรับได้อยู่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมองแนวรับไว้ที่กรอบบริเวณ1 4 7 5งพถึงหนึ่นะครับ mm. ก็คือประมาณนี้คือจังหวะย่อลงมานะครับอาจจะมีลงไปหลุดนิดหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้ได้เนี่ย ก็ต้องบอกว่ายังมีความหวังที่อาจจะฟื้นตัวต่อนะครับส่วนความหวังว่าจะขึ้นไปถึงพันห้าไหมเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกรอบดีกว่านะครับก็หลักๆนะครับพรุ่งนี้ก็ยังคงคิดตามกลยุทธ์เดิมนะอยู่ที่บริเวณ1 4 7 3งพ้าถึงหนึ 1, ่น้นะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปต่อแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นบริเวณ1 4 8 3งพันสี่ร้อยแปดสิบสามถึงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับผมหันไปดูภาพ อ่าโ o ท็ออ่า10 most active เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถ้าไม่นับ CPO นะถ้าไม่นับ CPO กับ a d v a n c e นะสิ่งที่ผมเห็นได้เลยก็คือว่าหุ้นกลุ่มใหญ่ๆทั้งหมดมันถูกเททิ้งนะครับทั้งตัว KBank นะที่ลบ 78, ประมาณ3.7% AOT 4. ลบ4.78ปตทลบ1.74 IRBC ลบ4.21 STTT ลบ2%ปตท GC ปตทอสอพอ TMB BBL คือทั้งหมดเนี้ยคือลงหมดเลยจะเห็นได้ว่าหุ้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหุ้นกลุ่ม Big Cap นะครับมันเลยมันเลยเดาเป็นภาพได้ว่าคือพอราคาเข้าใกล้แนวต้านแล้วเนี่ยมันมีแรงขายทํากําไรคือหุ้นบิ๊กแคปที่พามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกแรงขายทํากําไรกันบ้างนะประมาณนั้นนะครับในส่วนของปัจจัยพื้นฐานในระหว่างวันมีอะไรอัปเดตบ้างไหมครับอาร์ม ก็ประมาณสักช่วง11โมงเช้านะฮะก็ทางภาครัฐเนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในในประเทศนะครับวันนี้เนี่ยเขารายงานว่าติดประมาณ28ลรายนะครับโดยที่ไฮไลท์เนี่ยคือมี1รายที่เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับคือไม่ได้มาไม่ได้เดินทางจากต่างประเทศนะครับซึ่งคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็อยู่ในอยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นคนที่7 ที่ติดเชื้อซึ่งประเด็นนี้หลังจากประมาณสักช่วง11โมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลต่อการระบาดรอบที่สองหรือ second wave ใน,ในประเทศนะครับมันก็เป็น s e n ิเมนต์เชิงลบต่อตลาดทุนโดยรวมนะครับดังนั้น,นสิ่งที่นักทุนจะต้องตามต่อนะครับก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศนี่แหละว่าจะมีความต่อเนื่องไหมหรือว่าจะเริ่มเริ่ม stable เริ่มนิ่งได้นะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็คือความคืบหน้าในการที่สหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐเนี่ยเริ่มฉีด วัคซีนนะครับต้องดูว่า,าผลเป็นอย่างไรนะครับมีความมีผลข้างเคียงไหมหรือว่าถ้าผลดีเนี่ยมันก็จะเป็นเซมิมเนตบวกต่อทั่วโลกเลยนะครับถามนิดนึงคิดว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยมันเหมือนกับมันขึ้นมาถึงพันห้าแล้วเนี่ยสุดท้ายคือถ้าที่ผมจําได้คือมันกระโดดขึ้นไปแป๊บเดียวหายใจอยู่ไม่กี่หายใจอยู่ไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายคือมันหล่นมาแล้วพันหแล้วมันไม่ขึ้นไปแตกเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ,ถ้าถามแบบสดๆเลยอาร์มตอนนี้อาร์มมีความเห็นว่าไงบ้าง ก็คือผมก็ต้องบอกว่ากรอบที่เราเคยคุยกันไว้อะจริงๆตรงนี้มันก็ถือว่ามาเร็วนะครับแล้วก็มาจากหลักๆก็คือฟันโฟือของต่างชาตินั่นแหละนะครับแต่ว่า จริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเหมือนจะตรมช,ชีวิตอ่ะคือมันขึ้นมาเร็วมันก็ต้องมีการย่อตัวเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องไปบวกกับเรื่องปัจจัยทางเทคนิคที่พิสิทธ์บอกอ่ะว่ามันมีโอกาสมันไปชนแนวต้านก็มีโอกาสปรับย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็าตามเรายังมองว่ามันเป็นการย่อตัวเพื่อไปต่อนะมันคงไม่ได้ย่อตัวแล้วลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่อะไรประมาณนั้นนะฮะ นะครับอ่ะเห็นด้วยนะครับคือเหมือนกับว่าคือจังหวะย่อขึ้นคือจังหวะลงมาเราย่อขึ้นไปก็จริงเนี่ยในทางที่หนีกัมันถามว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบถึงพันห้าร้อยอีกทีมีไหมมีแต่ว่าคือในความเห็นผมนะผมว่ามันก็ต้องมีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเสริมด้วยมันอาจจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในประเด็นตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยเราจะลองมาเจาะลึกกันว่าทําไมมันถึงไม่ยอมผ่านถึงพันห้าร้อยทีแล้วเราจะทำยังแล้วแล้วมันจะมีปัจจัยอะไรหรือจะมีคาตาลิสอะไรใหม่ๆไหมที่แบบ มันสุดตรงนี้แล้วอะมันจะต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองมามาวิเคราะห์กันดูนะครับก็วันนี้กลับมาพบอ่าวันนี้มาเก็ตซัมมารีไบสไปโตน่าจะครบถ้วนกระบวนวามแล้วนะครับกลับมาพบกับอ่ามาเก็ตซัมมารีไบสไปโตได้กับทุกๆเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมละอาร์มลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ